มาดูวิธีการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดมาฝากกันนะคะโดยบริษัทเทียรมงคลอุตสาหกรรมค่ะมีกิจกรรมดีๆจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ติดตามจากรายงานค่ะการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ช่วยในการยืดอายุการใช้งานและบำรุงรักษาแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดภายใต้หัวข้อAdvanced Technology for Capacity Recover Maintenance Real-Time Monitoring of Lead-Acid Battery หรือระบบการจัดการแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดอัจฉริยะภายในงานมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคืนความจุและบำรุงรักษาแบตเตอรี่รวมทั้งสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดจากวิศวกรของบริษัททีระมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนและวิทยากรจากผู้ผลิตมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมงานจัดขึ้นวันที่23กุมภาพันธ์2560เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.สถานที่จัดงานณอิสตินแกรนด์โฮเทลสาทรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน